คุณผู้ชมคะสำหรับเหตุการณ์ฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนถึงขณะนี้ผ่านมา11วันเต็มแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ระบุว่าการพยายามคลี่คลายคืบหน้าไปประมาณ 80% อุปสรรคสำคัญที่ยังเกิดขึ้นนะคะก็เห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะว่าคงจะไม่มีผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่จะมาให้การกับตำรวจได้นะคะว่าขณะเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นและสำหรับผู้ที่เดินทางมาให้การกับตำรวจก็ดูเหมือนข้อมูลจะยังไม่ค่อยเป็นประโยชน์นะคะติดตามรายงานจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะบุคคลที่ผ่านไปมาในห่วงเวลาระหว่าง2นาฬิกาถึง5นาฬิกาที่บันทึกด้วยกล้องวงจรปิด38ตัวรอบที่เกิดเหตุฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่หาดทรายดีตำบลเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่15กันยายนเป็นความพยายามแกะรอยผู้ที่รู้เห็นหรือผู้ที่ก่อเหตุที่คาดว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า3คนได้ร่วมกันก่อเหตุสะเทือนขวัญไปทั่วโลกโดยเฉพาะในรัศมี600เมตรซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำไปบ้างแล้วและเหลืออีกกว่า10คนที่อยู่นอกพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมแม้การทำงานของเจ้าหน้าที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่าล่าช้าแต่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ระบุว่าแนวทางการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ขณะนี้เดินมาถูกทางแล้วโดยแบ่งการตรวจสอบเป็น2แนวทางคือแนวทางการตรวจสอบจากหลักฐานในที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมและแนวทางที่2คือสืบหาข่าวทางโซเชียลมีเดียสื่อและข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากประชาชนซึ่งขณะนี้คดีมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ80จึงสามารถต่อจิ๊กซอเหตุการณ์ได้บางส่วนและเห็นว่าคดีไม่ได้ซับซ้อนแต่ต้องทำอย่างละเอียดและหากได้หลักฐานที่ชัดเจนก็จะออกหมายจับทันทีทำตามแนวที่เราเน้นจากพยานหลักฐานที่ปรากฏในที่เกิดเหตุชุดเหล่านี้ก็จะทำกับอีกชุดนึงเนี่ยที่เราต้องทำตามเบาะแสที่แจ้งทางโซเชียลมีเดียบ้างแจ้งมาทางสื่อบ้างนะครับแล้วก็แจ้งไปทางผู้กำกับชาเราบ้างขณะที่การทำงานของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและสอบสวนในพื้นที่วันนี้ยังคงเน้นหนักไปที่การหาข่าวในทางลับหลังผลการตรวจสอบ DNA ของแรงงานข้ามชาติและคนในพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่ตรงกับผู้ก่อเหตุมากกว่า100ตัวอย่างแต่ก็ยังมีตัวอย่าง DNA อีกจำนวนหนึ่งที่ต้องรอผลพิสูจน์พร้อมทั้งยืนยันว่าการตรวจสอบ DNA ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับพยานแวดล้อมว่ามีน้ำหนักพอหรือไม่และไม่ได้ทำโดยพลการนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังนำแฟ้มประวัติอาชญากรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียงมาตรวจสอบเพิ่มเติมรวมถึงติดตามเส้นทางการเงินของผู้ต้องสงสัยส่วนเพลเชอร์เนี่ยมันก็ธรรมดานะครับงานถ้าไม่มีเพลเชอร์มันก็ไม่ใช่งานไม่ใช่เรื่องแปลกนะผมก็บอกลูกน้องบอกน้องๆบอกเพื่อนร่วมงานบอกพี่ๆว่าก็ทำไปตามระบบของเรานะครับรักษามาตรฐานแล้วก็ทำให้ดีที่สุดผลเนี่ยผมรับปากไม่ได้ว่ามันจะต้องสำเร็จนะครับถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะระบุว่ามีความคืบหน้ามากขึ้นในคดีฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ผ่านมา11วันแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ค่ะโดยหนึ่งในปัญหานั่นก็คือการสืบหาพยานที่เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุค่ะอุปสรรคสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการคลี่คลายคดีฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวคือมีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะมีผู้เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุซึ่งสามารถมาเป็นพยานบุคคลได้และแม้ว่าบางคนจะให้ข้อมูลอยู่บ้างแต่ก็มีน้ำหนักน้อยขณะที่การสอบปากคำผู้ที่ถูกเชิญตัวบางคนก็ไม่ได้ให้การที่เป็นประโยชน์มากนักเนื่องจากไม่มีหลักฐานอื่นมาสนับสนุนประกอบกับความกดดันของสังคมทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องเต็มไปด้วยความระมัดระวังติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน